ลำนี้มันจะหวานถึงไหนจากประสบการณ์ไหนขึ้นไปนั่นยังไม่หวานใช่ไหมก็จะจางไปเรื่อยมันมีผลต่อสีน้ำอ้อยไหมก็ถ้าเอาโอ้นี่มันก็เหลืองเยอะอยู่เอาถึงนี่ยังได้เพราะว่าเราจะเอาคนคั้นผสมกับปลายใช่ไหมใช่เอากี่ลำเอาไปทดลองเอาลำเก๋ๆที่เรานั่นเอาสิลำหนึ่งสีสำรงหนึ่งเอาไปทดสอบสีน้ำก่อนเนาะที่เราลอกกาบไว้ประมาณ3อาทิตย์นะคะโอ้ได้กินแต่บักอีตู้อยู่ใส่ว่าคือหอมได้โอ้เนี่ยโอ้มาไปเหยียบมันทำไมอ๋อก็ไม่เห็นไม่มีตาหลังเนาะหอมเดี๋ยวลองเอาไปคั้นดูนะคะลอกกลับไว้นิดหน่อยนะคะสำหรับสีสำรงหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปลอกต่อนะคะจะลองเอาไปคั้นดูอันนี้พอเป็นที่มันสวยแล้วเราก็ลอกกลับไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้คั้นน้ำนะคะเดี๋ยวลองเอาไปคั้นดูก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะถ่ายทำให้ดูต่อนะคะค่ะตอนนี้เราก็คั้นน้ำอ้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้อ้อย1ลำนะคะตามที่คลิปข้างต้นนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะน้ำอ้อย1ลำอันนี้ก็มีชิมไปบ้างแล้วนะคะนี่คือสีน้ำอ้อยสีสำโรง1นะคะคุณผู้ชมอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ของเรานะคะเราเทสนะคะวันนี้เราทำการเทสน้ำอ้อยเทสสีน้ำอ้อยค่ะเนี่ยค่ะสีสวยไหมคะคุณผู้ชมน้ำจะออกใสๆนะคะสำหรับอ้อยพันนี้แล้วนะคะข้อดีของอ้อยพันนี้คือเวลาคั้นนะคะเราอันนี้เราใช้ผ้าขาวบาง4ชั้นนะคะไม่เป็นตะกอนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีคลิปที่ตอนที่คั้นให้ดูอีกคลิปนึงนะคะอันนี้คือมารีวิวเกี่ยวกับสีของน้ำอ้อยที่คั้นออกใหม่ๆนะคะซึ่งเราก็จะเทสค้างคืนด้วยนะคะ